แนวคิดทางนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราใช้แนวคิดว่าดูเราแล้วก็ดูโลกผมขอเริ่มตัวเองแรกครับพี่น้องครับมีคำทำนายว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพใน10ปีข้างหน้าเพราะว่ากรุงเทพจะต่ำกว่าระดับน้ำตัวเองพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นรัฐบาลขอแนะนำว่าให้ทำคัดเขื่อนลึกลงไปทะเลประมาณ10กิโลเมตรความยาวก็สามารถทำได้ตั้งแต่60กิโลเมตรแต่ว่าเอาแค่30กิโลเมตร30กิโลเมตรก็พอก็ตั้งแต่สมุทรสาครไปฝั่งนั้นสิ่งที่ผมจะทำนี้ก็คือว่าทำเขื่อนแล้วผมทะเลลงไปได้เนื้อที่ใหม่ประมาณ300ตารางกิโลเมตร300ตารางกิโลเมตรนี่เทียบเท่าที่ดินก็ประมาณสัก2เกือบ2แสนไร่นะครับ100แสนไร่ประมาณ100แสนไร่ต้นทุนนี่นะครับถ้าผมตายต้องผมตายนะครับเพราะไม่งั้นไม่อยู่ต้นทุนเนี่ยจะตกประมาณทั้งเอาเกิดมาเลยด้วยสวาระตาละหมื่นสองวาระหมื่นสองเองครับเพราะฉะนั้นก็ได้เงินใหม่ขึ้นมาทั้งเงินครับครับต่อไปเรื่องของน้ำก็จะขอปรับปรุงลุ่มแม่น้ำที่ข้าวนะแล้วก็จะมีการดึงน้ำจากเทศบาลไม่ว่าเกิดทักทีจากพม่าหรือเดือนละหนึ่งจากลาวหรือสักเดือนละจากกัมพูชาเพราะฉะนั้นจะมีการเชื่อมแม่น้ำด้วยคลองใหม่แล้วเราจะทำอย่างนี้ในหลายที่แม่น้ำโขงนี่ดินทำเขื่อนดักน้ำไว้แห้แต่พอหน้าน้ำผ่านมาก็ท่วมเพราะฉะนั้นเราจะทำประตูน้ำแล้วก็ทำแก้มลิงกับเก็บน้ำไว้รถไฟฟ้านะทำให้ครบทั้งติดสายทำให้ครบทั้งติดสายในกรุงเทพแล้วเก็บตลอดสายเก็บ20บาทครับผมจะทำรถไฟลายคู่ไปเชื่อมทางเมืองให้หมดทุกด้านเพื่อให้การเดินทางเข้ากรุงเทพโดยระบบรางดีขึ้นทำรถไฟความเร็วสูงครับไปเชียงใหม่ไปโคราชไปหัวหินแล้วก็ไประยองขยายแอร์พอร์ตนี้ครับขยายแอร์พอร์ตนี้ขยายไปฉะเชิงเทราขยายไปลบบุรีขยายไปพัทยาครับขยายไปที่วัดละหินครับเราจะต้องทำที่วัดแรงก็เป็นสะพานเศรษฐกิจที่เชื่อมสองฝั่งระหว่างอันดามันกับอาวไทยยาเสพติดพรรคเพื่อไทยเพราะผมไม่อยู่ไม่ใช่ว่าเพิ่มกำลัง 2,500 ติดป้ายรวมไปหมดเพิ่มกำลัง 2,500 คนติดป้ายโทรและบอกยาเสพติดเนี่ยไม่หายครับข้ามหน้าได้สายก็หายไม่ได้แน่ทฤษฎีการบริหารตั้งแต่โบราณโบราณมันบอกว่า 4M ทฤษฎี 4M นี่โบราณเลยนี่นะแค่โบราณเลยนี่ M แรกก็คือคนคือเงิน M ที่2คือมันนี่คือเงินอันที่3คือแม่เลี้ยงคือวัสดุก็คือต้องใช้อันที่4สำคัญคือ management หรือการจัดการปรากฏว่าทำแค่3เองภายในที่4ทำไม่เป็นเติมเท่าไหร่ก็หมดเติมเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลแม้นี่เป็นการบริหารการจัดการเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะจัดการทุกเรื่องแต่วันนี้ทำไมยาเสพติดมันเป็นบ้านเมืองรู้ไหมก็พ่อค้ายาที่ส่วนหนึ่งที่ก็ล้มหมดเอง
เหนียวความยากจนต้องหมดจากประเทศไทยภายใน4ปีถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทำให้ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้เราจะคิดใหม่ทำไมถึงทำจะคิดอย่างไร1กองทุนหมู่บ้านครับพี่น้องรัฐบาลพรรคเพื่อไทยต้องเพิ่มทุนเข้าไปอีก1ล้านบาทต่อกองทุนครับเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบในหมู่บ้านนะครับแล้วพี่น้องครับเราจะเอาระบบไอพีเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ฐานเข้าไปล้อให้หมู่บ้านทั้งหมดต่อหากันแล้วก็ครอบขึ้นมาเป็นธนาคารประชาชนเลยครับเข้าถือว่าเป็นธนาคารประชาชนของประชาชนอย่างแท้จริงครับเพราะนั้นวันที่25ครับครบ10ปีกรกฎาคมนี้ก็พรรคเพื่อไทยหลังจากชนะเลือกตั้งแล้วต้องเตรียมทำเรื่องนี้ให้ดีคนที่เป็นหนี้ต่ำกว่า 500,000 จะมีการพักหนี้เป็นเวลา3ปีพักหนี้ไม่เท่ากับ3ปีละผู้ที่เป็นหนี้ต่ำกว่า 500,000 ผู้เป็นหนี้เกิน 500,000 แต่ไม่เกิน1ล้านบาทเราจะปรับโครงสร้างหนี้ครับ30บาทรักษาผู้โตพี่น้องรู้ไหมว่า30บาทเท่าไหร่ครับบางทีเกินมาเรียนในทางโน้นนี่เดี๋ยวเราแต่ต้องการบอกให้รู้ว่าญาติมีจนก็ซื้อบริการทางสาธารณสุขเท่ากันที่จ่าย30บาทจะได้ไม่เป็นคนใกล้ตาเพราะไอ้ของใช้ฟรีมันเป็นอาณาจักรเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราจะต้องกลับมาดูเรื่องของจะรับเรื่องตรงนี้ใหม่ให้มันรักษาทุกโลกจริงๆแล้วให้รักษาอย่างมีคุณภาพและที่สำคัญครับจะต้องสร้างโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสูงและต้องปรับปรุงโรงพยาบาลและศูนย์ที่เป็นเอ็กซ์เรย์เซ็นเตอร์ให้ครบถ้วนนะครับพี่น้ององค์กรปกครองท้องถิ่นครับฟังให้ดีนะครับขั้นต่ำที่งบประมาณจะไปองค์กรปกครองท้องถิ่นคือ25%แต่ปรากฏว่าวันนี้ท่านต้องเอาใต้โต๊ะไปแน่ถึงจะได้งบไม่งั้นท่านได้ครับงบทำการข้ามเดือนข้ามไปครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลพักพลังประชาชน 25% อย่างน้อยเนี่ยเอาไปเลยเต็มๆไม่ต้องมาวิ่งเต้นไม่ต้องมีใต้โต๊ะเพื่ออะไรครับเพื่อเงินเหล่านี้จะได้ไปเดินกับพักที่ท้องถิ่นไม่ต้องเก็บเข้าโกดังแต่ถึงเวลาเราซื้อเก็บเข้าไม่ใช่ครับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ต่ำกว่า20ล้าน10ล้านถึง20ล้านมีอยู่ 2,999 เราจะต้องให้เป็น20ล้านเท่ากันราคาข้าวเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลมั่นใจระบบประกันราคาข้าวผมก็เพิ่งจะรู้ว่าโอ้ทำไมมั่นใจประกันราคาข้าวเพราะคิดอย่างเดียวครับว่าได้แสดงเสียงเพราะประกันราคาข้าวเขาได้ทำการรวมให้คนที่ปลูกไว้เก่งๆด้วยจะได้ดีตามครับเพราะว่าระบบประกันนี้เป็นระบบซึ่งมันไม่ถึงมือชาวบ้านลงสีล่างไปแล้วซื้อของแทนมาขายถูกให้พ่อค้าส่งออกแล้วพ่อค้าก็ไม่ไปส่งออกเพราะเนื่องจากเงื่อนไขบอกว่ามีแค่ใบอนุญาตส่งออกไม่ต้องส่งออกก็ได้เสร็จแล้วพ่อค้าเลยดันข้าวลงไปในตลาดเลยเจ๊งเลยนะครับเจ๊งเลยราคาข้าวตกข้าวตกกินชาวบ้านทั้งเดินขบวนเพราะฉะนั้นผมจะนำวิธีรับจำนำมาใช้รับจำนำคืออะไรก็คือว่าเราเคยบอกเลยว่าแต่เราไปดูเลยว่าข้าวลงไปจะต้องก่อนราคาหรือเปลี่ยนละ15,000ข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกขาวเปลี่ยนละ15,000ข้าวหอมเมล็ดเปลี่ยนละ20,000นี่คือราคาลดจะ